สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูแล้วก็ญาติธรรมนะคะที่ฟังเราอยู่เนาะก็วันนี้วันพุธนะคะก็มาตามปกติไม่ได้หลบลี้หนีไปไหนคลิปที่ผ่านมานะคะขอบคุณทุกแรงกำลังใจเนาะที่บอกว่าเอ๊นึกว่าคุณหน้าไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยหายไปอะไรเงี้ยก็ขอบคุณค่ะสำหรับความห่วงใยเนาะที่มีให้กันเนาะต่อให้ไม่รู้จักกันโดยการส่วนตัวแต่ว่าก็ยังมีความห่วงใยนะคะก็ขอบคุณทุกคำถามที่เข้ามาถามไถ่นะดิฉันสบายดีอาจจะมีบางครั้งที่อาจจะแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าก่อนมันเป็นเหตุการณ์แบบฉุกละหุกอะไรอย่างนี้นะคะก็เดือนธันวานะคะเดือนธันวาจะได้ช่วงปลายธันวาประมาณวันที่20อัพขึ้นจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะคะจนถึงช่วงปีใหม่สักวันที่2ที่3อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ลงคลิปเนาะเดี๋ยวบอกกล่าวไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวของฝรั่งเขานะคะช่วงคริสต์มาสแล้วก็จนถึงปีใหม่เลยอะไรเงี้ยเขาจะหยุดยาวเป็นอาทิตย์เลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็จะได้ไปบนเขาก็จะได้ไปสวดมนต์แผ่เมตตาอาจจะได้ไปสวดมนต์แผ่เมตตาช่วยให้เทพเทวดาบนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ถ้าโควิดไม่หนักมากอาจจะได้ขึ้นไปถ้าโควิดหนักมากก็อาจจะล็อกดาวน์โดยการที่แบบไม่ให้คนย้ายถิ่นอ่ะเขาเรียกย้ายเขตนะคะตอนนี้โรมาเนียล็อกดาวน์แล้วนะคะช่วง4ทุ่มถึง6โมงเช้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าโรมาเนียติดโควิดเยอะมากเลยวันหนึ่งเป็นพันๆคนขึ้นนะคะแบบแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีคนใกล้ตัวเราติดไปอะไรเงี้ยค่ะเป็นสามีภรรยาแหละแต่ว่าแกเป็นเพื่อนของแม่แฟนแกผู้หญิงเนี่ยเขาอายุ60กว่าแล้วค่ะแต่ก็ว่าเขาเป็นหมอแต่ว่าเขายังไม่เกษียณเนาะแกก็เลยไปทำงานที่เป็นตึกของคนแก่นะคะคนฝรั่งเขาจะมีตึกให้คนที่ไร้บ้านอยู่คนแก่ที่ไม่มีครอบครัวนะคะอยู่แล้วทีนี้แกก็ไปดูแลคนแกก็เลยติดมาจากสถานที่นั้นแล้วเนี่ยแกก็เลยมากลับมาบ้านแกไม่มีอาการนะคะขนาดแกอายุ66ขึ้นน่ะ63 66เนี่ยแกไม่มีอาการเลยนะคะแต่ว่าแฟนแกผู้ชายเนี่ยมีอาการผู้ชายก็ประมาณเกือบ70แล้วมีอาการเลยเนี่ยไปเช็คก็เลยติดทั้งรู้ว่าติดโควิดทั้งผัวทั้งเมียเลยเนี่ยเมื่อวานแฟนเล่าให้ฟังว่าลุงตาผู้ชายเนี่ยแกหายใจไม่ทันก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลเพื่อมาช่วยแบบไม่มีออกซิเจนอะไรช่วยแกหายใจเงี้ยค่ะเนี่ยคนแก่ติดแล้วส่วนมากจะแบบจะหนักอะค่ะจะซุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวนะคะก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะเป็นห่วงทุกๆคนเนาะก็ดูแลร่างกายให้อบอุ่นช่วงนี้เนาะที่โรมาเนียก็หนาวแล้วค่ะได้ใช้เครื่องทำความร้อนในบ้านแล้วก็เริ่มเย็นขึ้นละทีเนี้ยน่าจะประมาณสักปลายพฤศจิกาก็อาจจะมีตอนนี้มันยังไม่ปลายนะก็อาจจะมีหิมะเริ่มตกแล้วค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณพี่สิริมานเนาะแกอยู่กรุงเทพนะคะพี่สิริมานเขาส่งพระไปให้ที่เราประกาศครั้งล่าสุดเนาะที่ว่าเมืองนอกส่งได้2ชุด3ชุดอะไรเงี้ยแกส่งไปเรียบร้อยนะคะมีคุณอัมพรที่อยู่สหรัฐนะอยู่อเมริกานะคะแล้วก็คุณมนูนที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็คุณพี่ที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะขนาดเราไม่รู้จักกันเนาะเราก็เผื่อแผ่กันไปเกิดชาติหน้าก็จะได้เกิดกลับมาเจอกันอีกและด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะก็เนี่ยล่ะค่ะคนเราเนาะมีจิตใจเผื่อแผ่เมตตาไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนเมื่อไรถ้าเป็นแนวทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งที่แบบไม่รู้คนละทิศคนละทางมาเจอกันเนาะเหมือนคนที่นั่งดูเราอยู่ก็คนละทิศคนละทางอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยค่ะก็แค่มาเล่าให้ฟังสนุกๆเนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็นำไปปฏิบัตินะคะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดี๋ยวเราจะมาเล่าหลายๆเรื่องให้ฟังเนาะนะคะถ้าใครไม่เชื่อนะคะก็อาจจะแค่ผ่านๆไปไม่เป็นไรเนาะก็
เอาคนที่อยากหลุดพ้นคนที่อยากมีความสุขในการใช้ชีวิตในยุคนี้นะยุคนี้มันเป็นยุคไฮเทคอะค่ะยุคเจริญรุ่งเรืองหลายๆอย่างแต่ว่าจิตใจมันก็ห่างจากศาสนาออกไปมันติดทางโลกนะมันไปสนุกสนานวุ่นวายอยู่กับทางโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันรวดเร็วว่องไวไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละแต่ว่าในอนาคตหลายๆปีหลายๆปีถัดไปคนจะดิฉันเชื่อนะเมื่อมันมีทุกข์ถึงมากที่สุดแล้วก็จะเริ่มหันมาปฏิบัติธรรมแต่ว่าอาจจะเป็นยุคปลายที่แบบหาความสุขจากข้างนอกไม่ได้ละจริงๆคนเราทุกวันเนี้ยไขว่คว้าหาความสุขจากข้างนอกนะคะไม่ได้ความสุขจากข้างในบางทีเห็นเขามีเห็นเขาได้ถ้าเราอยู่ในสังคมแบบใดเราก็จะดิ้นรนแบบนั้นนะคะถ้าเราเห็นเขามีเขาได้เขาแบบใช้ของแบรนด์เนมใช้ของมียี่ห้อมีชีวิตที่หรูหราถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มเขาเนี่ยแล้วเราไม่มีแบบเขาเนี่ยเราจะเกิดความทุกข์แต่ถ้าอยู่แบบดิฉันเนี่ยมีอะไรก็ใช้แบบนั้นมีอะไรก็กินแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันก็จะมีความสุขในทุกๆวันนะคะดูต้นไม้ใบหญ้าอะไรไปก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะที่ท่านบอกว่าความสุขอยู่ที่ข้างในเรานี่เองแค่เราอะไม่รู้ตัวบางทีไปหาจากข้างนอกอะไรเงี้ยหาเท่าไหร่ก็ไม่พออะไรเงี้ยค่ะลืมไปเนาะคนเรามันลืมไปเวลาเราจากโลกไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอาทรัพย์สินเงินทองบ้านรถอะไรไปด้วยเราเอาแค่บุญกุศลที่เราทำมาติดตัวไปด้วยกำหนดทิศทางว่าเราจะไปลงข้างล่างขึ้นข้างบนหรืออะไรยังไงประมาณเนี้ยค่ะนั่นแหละก็เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะโอเคขอบคุณพี่จำชื่อพี่เขาไม่ได้อะพี่เขาอยู่นอร์เวย์นะคะส่งพระมาให้ดิฉันแกพี่คนนี้แกไปบูชามาจากวัดถ้ำเมืองนาน่าจากแม่ชีนั่นแหละก็ส่งมานอร์เวย์แล้วเนี่ยพี่เขาก็เลยว่าเนี่ยนาดพี่อ่ะตั้งใจให้นาดเลยนะเพราะว่าอยากให้เราเอามาสวดมนต์จะมีพระขันองค์จิ๋วๆอันนึงแกบอกว่าไว้ดูแลป้องกันตัวเออแล้วก็ทีนี้ก็จะมีพระที่ใช้กรรมสวดมนต์ด้วยก็จะเป็นพระที่ร้อยประคำอะค่ะที่ใส่นิ้วอะค่ะท่านบอกพี่เขาบอกส่งมาให้ด้วยก็มีโบชัวอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับความเมตตานะสำหรับความเมตตาความเผื่อแผ่มาให้นะคะก็ดีใจมากเลยค่ะดีใจทุกความหวังดีความมีจิตใจแผ่มาให้เราเนาะก็เนี่ยละค่ะก็ขอให้บุญนั้นกุศลนั้นจงส่งถึงทุกท่านที่ดูเราอยู่เนาะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าทำมานะคะก็ขอแผ่ให้ทุกท่านเนาะให้มีความสุขความเจริญในชีวิตแล้วก็มีพี่คนนึงมาอัปเดตเนาะที่เราเล่าให้ฟังคลิปล่าสุดพี่เขาบอกว่าเนี่ยนาดวันที่14เนี่ยพี่จะได้ย้ายไปอยู่ห้องที่มีคนเสียชีวิตนั่นแหละค่ะที่แกเล่าให้ที่ดิฉันเล่าให้คุณฟังคลิปล่าสุดน่ะที่แกจะต้องไปย้ายไปอยู่ห้องนั้นแล้วเนี่ยแกว่าวันที่14เนี่ยแกจะเริ่มย้ายและจะย้ายละตอนนี้กำลังเริ่มเตรียมเก็บของแกเลยบอกว่าแกส่งมาเมื่อเช้านะแกบอกว่าตั้งแต่วันที่พี่คุยกับนาดวันนั้นน่ะพี่ก็รู้สึกดีขึ้นคือร่างกายที่แกเจ็บปวดรวดร้าวอะค่ะดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าแกก็สวดมนต์เพิ่มมากขึ้นสวดทุกขณะจิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กินน้ำมนต์ตลอดเวลาเพราะว่าเขารู้สึกร่างกายเขาแบบมันทรุดนะเอาง่ายๆมันทรุดมันเหมือนมันร้าวอะค่ะแล้วแกบอกว่ามันก็ดีขึ้นดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะก็เลยบอกพี่แกว่าพี่คะถ้าพี่ย้ายไปอยู่ห้องนั้นแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้หนูดูด้วยนะคะเพราะว่าจะได้สวดแผ่ช่วยให้พี่คนที่เขาเสียนะห้องนั้นด้วยอะไรเงี้ยจะได้ช่วยกันไปอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับอัปเดตเราก็จะคอยฟังเรื่อยๆนะว่าแกไปอยู่แล้วแกเจออะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละโอเคสวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดแบบสบายๆนะคะหลวงตาว่าไม่ต้องเน้นหลายร้อยจบหลายพันจบเพราะบางทีเราตอนที่เราตั้งสัจจะเราอาจจะคิดว่าเราทำได้แต่เมื่อแบบทำได้สักระยะหนึ่งแล้วมันจะได้แค่จำนวนไม่ได้
ไม่ได้ปริไม่ใช่ได้ปริมาณแต่ไม่อาจจะแบบดึงพลังงานมาได้น้อยเพราะเราจะกังวลในการว่าเราต้องสวดกี่ร้อยจบเราต้องสวดให้มันครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านบอกว่าเมื่อเราแบบตอนที่เรานั่งจะตั้งสวดเนี่ยค่ะตอนกลางคืนหรือว่าตอนเช้าก็ได้แล้วแต่ใครมีเวลานะคะสะดวกตอนไหนอย่างเงี้ยเราก็แบบให้นั่งลงสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็สักนาที2นาที3นาทีแล้วก็แบบเหมือนอาจจะหลับตาก็ได้แล้วก็เหมือนแบบให้ร่างกายน่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าเราเนี่ยค่ะเรานั่งขัดสมาธิเนี่ยให้มันรู้สึกว่ามันวางแล้วก็มันเบาให้เรารู้สึกเหมือนร่างกายเราเย็นๆเบาๆแบบเหมือนเป็นการตั้งสติอะค่ะตั้งสติแล้วก็ให้สมาธิมันมานั่งไปสักแล้วแต่เนาะ2นาที3นาทีแล้วแต่ละเนี่ยเมื่อเรารู้สึกว่าร่างกายเราผ่อนคลายเต็มที่แล้วเราไม่หนักเราไม่เกร็งและเราค่อยเริ่มตั้งแต่กราบพระมาจนเริ่มคาถาพระมหาจักรพรรดิจนเนี่ยจนสวดพระมหาจักรพรรดิเนี่ยค่ะสวดไปถ้าเราทำแบบนี้ได้บ่อยๆเนี่ยเราจะจับความเบาได้เร็วหรือบางคนจริตชอบห้องพระชอบนั่งอยู่กับที่หรือว่าสวดเฉพาะที่เดิมๆแต่ถ้าบางคนที่เขาชอบสวดข้างนอกเหมือนดิฉันเนี่ยไปไหนมาไหนทำอะไรจะสวดตลอดเลยเวลามันจะรู้ดวงตาว่าแบบนี้มันจะเบาได้เร็วเพราะว่าและเราจะเป็นประโยชน์กับทุกที่ที่ไปเพราะว่าหูตาเราไปเนี่ยจิตเราไปนะตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราเห็นเราก็แผ่ไปอะไรเงี้ยแผ่นี่หมายถึงว่าสวดนี่แหละค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยถ้าสมมติว่าเราขับรถหรือนั่งรถไปเนี่ยเราก็บอกน้อมบารมีปู่ว่าขอให้ท่านจงช่วยโลกวิญญาณที่อยู่ตามข้างทางที่ลูกผ่านไปได้ด้วยเถิดอะไรเงี้ยถ้าเราสับเพเราไม่ทันค่ะหลวงตาว่ารถมันผ่านไปแล้วอันนี้ยังรออยู่อะไรเงี้ยก็กราบตั้งแต่ก่อนจะเริ่มออกแล้วเนี่ยเวลาเราขับรถหรือว่านั่งรถไปเราก็สวดในใจไปเรื่อยๆๆฉะนั้นอะแสงบุญที่เราน้อมท่านมาก็จะกวาดไปทั้งข้างทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครเห็นแล้วก็น้อมอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะเพราะว่ามีพี่คนนึงคุณมโนนถามมาคุณมโนนอยู่สวิตบอกว่าคุณนาฏเนี่ยที่คุณนาฏบอกว่าไปสวดที่สุสานน่ะคุณสวดไปด้วยแผ่ไปด้วยน่ะคุณสวดเฉพาะพระคาถาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะดิฉันจะสวดเฉพาะพระคาถาเพราะว่าหลวงตามาบอกว่าเวลาเราตั้งจิตเราทุกวันเนี่ยว่าทุกครั้งที่ลูกสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยลูกขอให้แผ่ไปเลยโดยอัตโนมัติก็คือขอให้แสงบุญแสงบารมีของหลวงปู่และทุกคนที่สวดณเวลานี้พร้อมด้วยบริวารของท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านมายังตัวลูกแล้วก็แผ่ออกไปทั่ว3ไตรแดนโลกธาตุอะไรเงี้ยโลกของมนุษย์โลกของสัตว์โลกของวิญญาณเงี้ยแผ่ขอให้แสงบุญแสงบารมีนั้นผ่านตัวเราตลอดเวลากินเดินนั่งนอนทำอะไรยังไงเมื่อไรก็ตามแล้วเนี่ยเราก็ระลึกสวดให้มันบ่อยที่สุดนะคะถ้าเราไม่ได้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดเนาะเราก็ระลึกสวดให้มันบ่อยที่สุดแล้วก็เนี่ยแสงบุญแสงบารมีพวกเนี้ยก็จะผ่านออกไปแผ่ออกไปเลยโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละเหมือนท่านอ่ะท่านอยากเน้นให้เราสวดแบบเบาๆสบายๆนะคะไม่ต้องแบบเวลามานั่งปุ๊บเนี่ยไม่ต้องแบบเคร่งอ่ะเคร่งเนี่ยมันจะปวดไปทั้งตัวเลยเนาะมันจะปวดตั้งแต่บ่าแต่เข่าแต่อะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเรากำหนดจบเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงสักทีวะเมื่อไหร่จะจบสักทีวะเมื่อไหร่จะครบสักทีวะอะไรเงี้ยแล้วถ้าเมื่อเราสวดสบายๆเนี่ยค่ะเราจะสวดไปได้เรื่อยๆสวดจนไม่อยากหยุดนะบางทีเรากำหนดได้ว่า30นาทีเนี่ยดิฉันเป็นบ่อยช่วงเนี้ยเวลากำหนดไว้30นาทีเนี่ยมันรู้สึกมันเบาอ่ะมันรู้สึกอยากสวดไปไม่จบนะจนเรารู้สึกว่าเอ้ยพอละเหนื่อยเริ่มจนเรารู้สึกพอจนเราเริ่มรู้สึกเหนื่อยก็จะหยุดตอนนั้นเลยค่ะหลวงตาท่านบอกว่าถ้าใครที่สวดไปแล้วเนี่ยสมมติว่าสวดเลยกำหนดที่ตัวเองตั้งไว้เนี่ยค่ะแสดงว่าเขาน่ะมารับบุญจากเราและทีเนี้ยเขายังมาไม่พอเขายังมาไม่หมดเขาก็บอกว่าขอด้วยขอผมด้วยอย่าเพิ่งถ้าจะพูดตามภาษามนุษย์คืออย่าเพิ่งหยุดนะอย่าเพิ่งจบนะขอผมด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นอาการแบบนี้จริงๆถ้าใครที่สวดไปสักระยะนึงนะไปสังเกตดูมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันครบกำหนดของ
กำหนดจบที่เราตั้งไว้แล้วหรือว่าครบชั่วโมงที่เราตั้งไว้แล้วแต่ว่าเราน่ะยังมันในการสวดยังรู้สึกเบายังรู้สึกสวดอยากสวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราจะรู้สึกเองว่าเราพอนะคะดิฉันเป็นช่วงนี้ดิฉันว่าเออเหมือนที่หลวงตาพูดจริงๆแฮะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆจนสวดไปแบบสวดไปจนเอ้ยพอและอิ่มแล้วรู้สึกเหมือนมันอิ่มอะค่ะรู้สึกเหมือนมันอิ่มก็เลยกราบพระแล้วก็นอนอะไรเงี้ยตอนที่นอนไปปุ๊บเนี่ยหัวลงหมอนปุ๊บเนี่ยก็สวดภาวนาไปเรื่อยเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเนาะเดี๋ยวเป็นช่วงสุดท้ายเรื่องการใช้กรรมทางความฝันประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่เคยรู้สึกเลยนะคะไม่เคยเป็นน่ะเอาง่ายๆแต่ฝันแหละมันจะจําไม่ได้แต่ถ้าฝันแล้วมันชัดเจนมันเจ็บด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นการใช้กรรมที่ดวงตาพูดนะเดี๋ยวไปฟังช่วงสุดท้ายนะคะโอเคนี่ล่ะมีน้องท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ย เมื่อวานเขียนมาเล่าให้ฟังพี่นาฏหนูไม่รู้เลยว่าสวดเบาๆบวชเบาๆสบายๆแล้วมันได้พลังงานเยอะขนาดนี้ทำไมพี่ไม่บอกหนูตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าก็บอกแล้วไงว่าให้สวดแบบเบาๆไม่ต้องเคร่งมากคือแกบอกว่าแกรู้สึกว่าถ้าสวดแบบเบาๆสบายๆแบบสวดไปเรื่อยๆนะง่ายๆสวดไปเรื่อยๆสวดไปแบบแกคิดว่ามันจะไม่ได้ผลแกคิดว่ามันต้องเคร่งในที่นี้เคร่งของแกเนี่ยไม่รู้ว่าแกทำแบบไหนนะแต่เหมือนที่ถ้าเป็นแบบสไตล์ดิฉันเนี่ยดิฉันจะไม่ค่อยมีพิธีรีตองกับการภาวนามากดิฉันก็บังเอิญไปฟังหลวงพ่อฤาษีลิงแดงท่านบอกว่าการจะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาเนี่ยไม่ต้องท่ามากเลยเห็นอะไรก็สวดทุกขณะจิตสวดไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ที่มันดีดขึ้นมาก็สวดมันไปสวดแบบสวดแล้วก็แผ่น่ะคือจิตเราแบบมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีความเมตตานะแบบเราก็ไม่เห็นทุกอย่างหรอกค่ะเราก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างว่าเขาได้รับหรือไม่ได้รับแต่ด้วยความที่จิตเราตั้งไว้บนว่าก็ใครที่บังเอิญมาเจอแล้วมีทุกข์ทางกายทางใจเยอะๆอยู่ในวังวนนานๆแล้วเนี่ยก็มาร่วมอนุโมทนาเอานะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบตั้งจิตแบบเนี้ยคือเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขามาได้ทุกดวงหรือว่าได้ทุกตนที่มารับอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราตั้งแบบเนี้ยเหมือนเราจะเวลาเราภาวนาไปเนี่ยภาวนาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ไม่ได้เครียดมากจิตใจที่บริสุทธิ์ท่านบอกว่ามันจะดึงพลังงานได้เยอะและทีเนี้ยเวลาแผ่ไปเนี่ยมันก็จะแผ่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะน้องบอกว่าหนูเพิ่งรู้ว่าสวดเบาๆสบายๆมันได้ผลขนาดนี้เหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะตอนที่ดิฉันบอกหลายๆท่านว่าสวดเบาๆสบายๆนะคะไม่ต้องอะไรเยอะไม่ต้องมากแต่ว่าขอให้มันรู้สึกว่ามันจับความเบาได้ถ้าไม่สวยไม่เป็นไรกินเดินนั่งนอนทำอะไรก็สวดไปล้างถ้วยล้างชามกินข้าวดูทีวีก็สวดไปเงี้ยเนี่ยค่ะทำไปก็จะรู้สึกได้เองว่ามันเบายิ่งทำงานอย่างอื่นด้วยสวดไปด้วยเนี่ยเหมือนมันแยกเลยบางทีมันแยกกันมันจะมือมันก็ทำน่ะจิตมันก็สวดไปการที่จิตมันจะแยกแบบสวดได้แบบนี้แสดงว่ามันต้องมีความเมตตามากพอสมควรนะคะมันรู้สึกว่ามันต้องทำให้เขาอ่ะมันต้องรู้สึกว่าเฮ้ยสงสารไม่รู้สงสารอะไรแหละอยากช่วยอยากสงสารทั้งที่ไม่เห็นเขาหรอกค่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะทำงานไปสวดภาวนาไปทำงานไปสองแยกกันสองทางจะทำคนละอย่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเราดิฉันรู้สึกว่าวันหนึ่งมันสั้นน่ะวันหนึ่งตื่นขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวก็มืดละนอนตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เช้าก็อีกสักหน่อยก็มืดแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนดิฉันรู้สึกว่าเหมือนว่าเวลาแต่ละวันมันสั้นจังเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้สิรู้สึกอายุมันเพิ่มขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยรู้สึกการบำเพ็ญเพียรบุญบารมีมันน้อยจังเลยในแต่ละวันอะไรเงี้ยคนในยุคนี้น้อยมากเลยนะคะหลวงตาบอกว่าถ้าเป็นยุคก่อนๆยัง 3-4 หมื่นปีเหมือนหนังจีนนะคะเห็นไหมที่เราดูหนังจีนที่เขาฝึกว่าวิทยายุทธกันเทพเซียนอะไรเงี้ยหลายๆแสนปีอะไรเงี้ยค่ะที่ถ้าเป็นแบบเทพเซียนเขาอยู่หลายๆแสนปีเนาะเนี่ย
ท่านบอกว่าถ้ายุคพระศรีอานี่ก็จะประมาณ70,000-80,000 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่จนแบบแต่ยุคนั้นคือถ้ายุคที่ท่านศรีวิไลจริงๆก็ไม่รู้จะไปทำบุญกับใครนะคะทุกคนมีบุญเป็นของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนทำมาเต็มแล้วถึงได้มาอยู่ณตรงนี้อยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นเฉพาะสิ่งที่เป็นบุญกุศลน่ะไม่ได้เห็นสิ่งที่แบบอีกด้านนึงอะไรเงี้ยก็เนี่ยค่ะทำเอานะคะเมื่อได้มาเกิดแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราได้มาใช้กายสังขารเนี่ยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนเราตื่นแล้วเนี่ยเอาง่ายๆเราตื่นแล้วเราเริ่มมาสวดมนต์ภาวนาหาความสุขจากข้างในเนี่ยเราใช้กายสังขารนี้ให้เป็นประโยชน์จนณปัจจุบันจนถึงเราลาโลกนี้ไปหมดสิ้นอายุขัยเราไปก็เนี่ยค่ะให้คิดแบบนี้นะมันก็จะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเหมือนน้องคนนี้แหละบอกว่าหนูนึกว่ามันจะยากพี่จริงๆแล้วมันไม่ยากเลยบางทีเราเห็นเรามองข้ามเราคิดว่าความง่ายๆความเบาสบายความแบบความไม่ต้องท่ามากเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะดึงพลังงานได้ไม่เต็มที่สวดไม่ได้แบบสวดไม่ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรที่เบาๆเบาๆสบายๆเนี่ยแหละเราจะมองเห็นทะลุปูโป่งว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เองมันเป็นแบบนั้นเองปัญญามันจะมาได้ง่ายขึ้นมันจะไม่ได้มีข้อคิดโต้แย้งมากสักเท่าไหร่ถึงจะมีข้อโต้แย้งแต่เราใช้ปัญญาในการพิจารณาในสิ่งที่เข้ามากระทบนะฮะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยก็ดีใจกับน้องเขามากเลยน้องเขาบอกว่าหนูเข้าใจแล้วอย่างน้อยหนูก็สัมผัสได้แล้วว่าความเบาสบายในการสวดเป็นยังไงแต่ถ้าเหมือนที่ท่านบอกแล้วค่ะว่าเวลาถ้าเราสวดภาวนาไปเนี่ยถ้าเราเบาสบายเนี่ยเราจะไม่หยุดเราจะไม่เบื่อเราจะไม่ขี้เกียจเราจะมีแรงกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราได้เวลาเราสวดเนี่ยเราได้พลังบุญนะคะพลังบุญเยอะเข้ามาในตัวเราทุกวันทุกวันทุกวันมันจะเป็นพลังงานที่ดีนะคะมันจะกระตุ้นให้เราแบบพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมีปัญญาขึ้นเรื่อยๆเวลาเราเห็นปัญญาพิจารณาเห็นในสิ่งที่เข้ามากระทบแล้วเราจะขยันหมั่นเพียรเพราะเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันได้ผลนี่ว่าอะไรเงี้ยมันเห็นจริงนี่ว่ามันแบบปฏิบัติไปแล้วมันไม่ใช่แบบไม่ใช่เลื่อนลอยอะค่ะธรรมะนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากต้องปฏิบัตินะถ้าใครไม่ปฏิบัติจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดนะคะเนี่ยอันดับแรกเราแบบเบนหนีกระแสโลกบ่อยๆเนี่ยมันจะมีความสุขเราจะไม่ค่อยช่วงแรกๆที่เราสวดเนี่ยเราจะอาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างแหละเพราะว่าเรายังไม่ชินเมื่อเราทำจนมันชินเนี่ยมันจะทำเองโดยอัตโนมัติถ้าเมื่อไหนที่เราไม่ทำหรือว่าเราสวดภาวนาน้อยหรือว่าเราแวบบ่อยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้เสียดายเวลานะทำไมวันนี้ฉันแวบไปนั่นไปนี่บางทีดิฉันเป็นทั้งวันเลยบางทีแวบไปตลอดเลยบางทีเนี่ยก็จะต้องมาตั้งจิตใหม่ตอนที่แบบจะเคลิ้มเคลิ้มตอนที่จะหลับนะคะเคลิ้มๆว่าเออตั้งจิตใหม่ฟังลงไปในจิตใหม่ว่านาฏเนี่ยเธอห้ามแวบบ่อยนะทำทุกช่วงวินาทีให้มันมีประโยชน์แวบเนี่ยคือแวบไปเรื่องไร้สาระนะคะบางทีคิดโน่นคิดนี้คิดนั้นมันไปโดยที่แบบเร็วมากโดยที่เราแบบตอนที่เรารู้สึกตัวเอ้าฉันมาคิดเรื่องนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดไปเป็นหลายนาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเป็น20 นาทีอะไรเงี้ยมันเสียเวลามากเลยบางทีเราบอกเอ้ยไร้สาระว่ะบางทีเราไปได้ยินคนอื่นที่พูดกันเนี่ยเราจะคลีกออกมาเพราะเราจะรู้สึกว่าเขาคุยไม่ค่อยมีสาระกันเขาคุยแต่เรื่องทางโลกเราอยากบันทึกบุญบันทึกกุศลให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่รับพวกนั้นนะคะเรื่องไร้สาระเรื่องฟุ้งอ่ะเราจะมีความสุขกับตัวเรามากเลยเราจะอยู่กับตัวเราเนี่ยแบบมีความสุขมากแบบมันรู้สึกมันมีประโยชน์นะคะง่ายๆมันมีประโยชน์ที่เราใช้ทุกวันวินาทีนะให้มีประโยชน์นะคะเรารู้สึกมันมีประโยชน์กับตัวเราเองมากดีต่อตัวกายสังขารแล้วก็จิตมากเลยอะไรเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะอาจจะงงนะคุณนาฏพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆไปพิจารณาดูไปสังเกตดูค่ะไปสังเกตดูเวลาเราเบนหนีจากกระแสโลกบ่อยๆเนี่ย3 เดือน 6 เดือนปีหนึ่ง2 ปีเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองว่ะที่ดิฉันพูดมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะมันจะแบบแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าคนนี้แบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้หมดเลยอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆรู้ไปอย่างเงี้ยปัญญามันจะเกิดนะคะ
ท่านบอกว่าเนี่ยหลวงตาบอกว่าเวลาเราสวดมนต์ภาวนา